บได้เจออีกทีหากวันนี้ได้มีสิทธิ์พูดไปแค่เพียงได้รู้ความจริงข้างในใจที่ยังรักจะเปิดหัวหล่อๆเท่ๆเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เนาะมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละเราสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องๆ นะครับโผล่หัวมาให้ดูนิดนึงนะฮะพบกับ How to เรียนกีตาร์สบายๆกับน้าปูนะครับในคลิปนี้ตอนนี้กับบทเพลงที่ชื่อว่าอยากบอกว่าเสียใจของคุณเสกโลโซเย้ไม่ไปพันทีจะนอกเรื่องทำไมวะสำหรับอยากบอกว่าเสียใจนะครับผมมันจะมีคอร์ดง่ายๆ 3-4 คอร์ดก็คือคอร์ด A minor B minor บางคนบอกโอ้โหเจอคอร์ดทาบอีกแล้วชิบหายแล้วชีวิตนี้กูเกลียดคอร์ดทาบชิบหายอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวเดี๋ยวมันจะมีวิธีจับในเพลงนี้ที่แบบโคตรง่ายเลย E minor นะครับผมแล้วก็คอร์ด G คอร์ดD มันจะมีคอร์ดไม่ยากเลยความพิเศษของเพลงนี้ก็คือว่าอย่างที่ผมทำอินโทรให้ดูแบบกากๆเมื่อกี้ไปแล้วก็คือว่าในชุดของอินโทรมันขึ้นด้วย A minor B minor E minor ก็จริงแต่ว่าฟอร์มการจับของมันเนี่ยเราจะปรับวิธีการจับสมัยเสียนะคะก็คือว่าเล่นให้มันเหมือนต้นฉบับเนี่ยโดยการเราจะเปลี่ยนฟอร์มการจับต่างๆคือปกติ A minor เราจับแบบนี้จริงๆแล้วในท่อนแรกเนี่ยมันจะเป็น A minor 7มันจะจับแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะเลือกจับเฉพาะเสียงที่เราเล่นก็พอนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนวิธีการจับนะฮะ A minor 7ในท่อนแรกเราจะจับแบบนี้ครับผมเอานิ้วชี้กดที่สาย5ช่องที่3นิ้วนางสาย6ช่องที่5แล้วก็นิ้วก้อยสาย4ช่องที่5เห็นไหมฮะเวลาที่เราดีดเราจะดีดแค่1 2 3 4ก็คือสาย6สาย5สาย4สาย3แค่นั้นนี่คือ A minor นะครับ A minor 7นะในบทเพลงนี้อยากบอกว่าเสียใจนะครับเราจะจับฟอร์มนี้ตลอดเลยแล้วก็อีกคอร์ดนึงก็คือ B minor 7นะครับ B minor 7เนี่ยคือจากฟอร์มเนี้ยที่เราจับในชุด A minor 7ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็แค่สไลด์เลื่อนมันไปในช่องที่5ก็คือจับแบบเดิมเป๊ะนะครับเลื่อนไปในช่องที่5เอานิ้วชี้ไปสตาร์ทที่ช่องที่5เลยส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยให้อยู่ในรูปแบบเดิมมันก็จะได้เสียงในลักษณะนี้เราดีดแค่4สายนะครับแล้ว E minor เราจับลักษณะนี้ก็คือเอานิ้วชี้จิ้มที่สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วก้อยสายที่4เราจะจับเฉพาะที่เราเล่นเท่านั้นนะครับไอ้ที่ไม่เล่นไม่ต้องไปจับมันแล้วก็ถามว่าฟอร์มธรรมดาต้องจับไหมก็ต้องจับด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไปจับอยู่ในช่วงของท่อนฮุกที่มันจะร้องว่าอาจเป็นเพราะฉันเองที่ทำให้เธอเสียใจตรงนั้นตรงนั้นค่อยว่ากันเรามาดูกันที่อินโทรก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆดูแท็บตามไปนะครับดูแท็บประกอบไปที่ผมขึ้นให้ตรงนี้มองเป็นคราวเกะเลยนะครับผมเล่นตรงไหนเนี่ยบางทีผมอาจจะพูดผิดหรือบางทีผมอาจจะร้องผิดยังไงก็ต้องขออภัยให้ยึดจากแท็บแล้วก็ซับไตเติ้ลเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดที่ผมขึ้นทั้งด้านบนด้านล่างนี้นะครับเป็นหลักที่ถูกต้องนะฮะเพราะบางทีเนี่ยผมอาจจะร้องผิดร้องมั่วร้องอะไรไปก็กราบขออภัยจะไปสอนลูกทุ่งหรือไงเราจับที่ฟอร์ม A minor A minor 7เลยก็คือ1นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับดูตารางคอร์ดดูแท็บประกอบไปนะครับสามารถเล่นได้2แบบนะฮะคือสามารถใช้ปิ๊กเล่นก็ได้หรือถ้าใครถนัดเป็นปิ๊กกิ้งใช้มือเก่าก็ได้ถ้าคนที่ใช้ปิ๊กก็ดีดธรรมดาก็คือ5 4 5 4ไม่ใช่6 5 4 3นี่เห็นมั้ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยพูดผิดแล้วเอาเป็นว่าดูแท็บประกอบไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ปิกกิ้งได้ก็ไล่นิ้วไปเลยก็คือสาย6 5 4 3แล้วก็4 5เห็นไหมฮะ6 5 4 3 4 5แล้วสไลด์ส
ไลด์มาช่องที่สตาร์ทที่ช่องที่5แต่ฟอร์มของการดีดจะเปลี่ยนไปเป็น6 5 3 4 5 6ถ้าเล่นแบบต่อเนื่องนะครับเล่นแบบต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้ปิ๊กก็แบบนี้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ยฉันเล่นเกาไม่ได้ฉันปิกกิ้งไม่ได้กูทำไม่ได้แน่เลยน้อยอกน้อยใจแล้วหันเหไปเสพยาแน่เลยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับไม่ต้องขนาดนั้นเอาเป็นว่าใครใครใช้ปิกใช้ใครใครใช้นิ้วใช้นะครับผมดูแท็บตามไปเรื่อยๆโอเคนะครับผมเราก็จบในชุดแรกไปแล้วนั่นก็คือชุดของ A minor 7ถึง B minor 7ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดของ E minor บ้างนะครับซึ่ง E minor เนี่ยก็ดูฟอร์มคอร์ดไปนะครับเราจะจับในลักษณะนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับผมวิธีการดีดนั้นนะครับเราจะดีดที่6 5 3 4 5 3 4 5 3 4มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคนที่ใช้ปิ๊กก็6 5 3 45 3 4นะครับ5 3 4 5 3 4นี้จะเล่น2รอบนะครับเราจะเล่นแบบนี้โอเคนะครับ E minor อีกครั้งหนึ่งว่านเดือนปีเกิดตวยทำเอฟเฟกต์เองด้วย5 6 5 3 4 5 3 4แค่นี้นะครับเอาแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ A minor อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ E minor 2รอบนะครับก็คือจาก A minor ถึง B minor แล้วก็มา E minor เนี้ยเราจะเล่นทั้งหมด4รอบนะครับผมส่วนรอบสุดท้ายรอบที่4มันจะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของ E minor เนี่ยเราจะย้ำแบบนี้ใช่ไหมแต่ในรอบสุดท้ายเนี่ยรอบที่4เนี่ยเราจะไม่ย้ำนะครับเราจะไม่ย้ำเราจะใช้วิธีการดีดลงเลยตั้งแต่สาย6 5 4 3 2 1เนี่ยดีดลงมาหมดเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะส่งเข้าสู่ท่อนร้องแล้วโอเคเมื่อโดยภาพรวมมันจะเป็นยังไงผมสมมุติว่าผมเล่นในส่วนของอินโทรรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับรอบที่4แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นภาพรวมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มที่ A minor ครับผมมันก็จะกรีดแบบนี้เลยก็คือปังโอเคผมจะเล่นภาพรวมให้ดูนะครับเป็นอินโทรรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆดูแท็บตามไปนะฮะในความแตกต่างของเจ้า E minor 3รอบที่แล้วกับรอบสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับพร้อมนะฮะ3 4ใช้การกรีดแฟบลงไปเลยเพื่อที่จะส่งเข้าท่อนร้องนั่นก็คือมันร้องว่าไงนะฮะแค่ได้พบปะถ้าร้องผิดขอโทษนะจำเนื้อไม่ได้ฮะแค่ได้พบได้เจออีกทีหากวันนี้ได้มีอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันในท่อนร้องนะครับผมเอาล่ะเมื่อเราจบอินโทรแล้วต่อไปเมื่อเข้าสู่ท่อนร้องนะครับมันก็จะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเล่นอินโทรได้เนี่ยมันก็จะเล่นแบบเดิมเป๊ะเลยก็คือใช้การเกาการเล่นปิกกิ้งหรือว่าการใช้ปิกดีดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สตินิดนึง ในการที่จะต้องทั้งเล่นและร้องไปด้วยเพราะว่าถ้าการฝึกแบบเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนแล้วว่ามันไม่ชินที่จะแบบว่าคือถ้าเล่นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาไงถ้าร้องไปด้วยหากแค่ได้พบได้เจออีกทีหากวันนี้ได้มีสิทธิ์พูดไปแกมดันทุกทวีร้องผิดอีกแล้วเ
๊ะมันเป็นอะไรนักหนาจําเนื้อเพลงไม่ค่อยได้พูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ใช้การเกาในช่วงของอินโทรเนี่ยนะครับแล้วก็ร้องใส่เข้าไปเพราะว่ามันก็จะเล่นวนแค่3คอร์ดเท่านั้นแต่มันจะมีความต่างนะครับของอินโทรและในท่อนร้องก็คือในช่วงของ E minor ท่อนของการร้องให้เพิ่มเบสเข้าไปอีกนิดนึงเป็นเบส5 3 4 3 4 3เบส5 3 4 3 4 3เบสคือพูดง่ายๆว่าเพิ่มเบสเข้าไปนะครับเพิ่มเบสเข้าไปจากอันแรกที่แค่3 4 3 3 4 3ดูแท็บไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าฟังผมพูดแล้วงงนะเดี๋ยวผมลองเล่นภาพรวมให้ดูแล้วกันนะครับผมมันก็จะเล่นวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแค่เราร้องสวมเข้าไปในแพทเทิร์นของการเก่าแค่นั้นนะฮะลักษณะนี้หากแค่ได้พบได้เจออีกทีหากวันนี้ได้มีสิทธิ์พูดไปกับเธอรู้ความจริงข้างในใจที่ยังรักก่อนที่วันนั้นฉันต้องลาจากพี่อีกแล้วที่วันนั้นนั้นได้บอกลาแค่เพียงหันหลังลุกเดินจากมาไม่ได้พูดสักคำมันจะมีสักคลิปไหมที่แบบว่าเฮ้ยนะปุ้ยร้องเพลงถูกเนื้อเป๊ะๆ เลยมีไหมไม่มีเนาะพอหมดท่อนนี้ปุ๊บนะครับเราเกาทิ้ง E minor ไป1รอบใช่ไหมพอถึงท่อนโซโล่เล็กๆตรงนี้เราก็ใช้แพทเทิร์นเดิมของอินโทรนั่นแหละมาเล่นก็คือก็คือเล่นรอบสุดท้ายเลยนะไม่ต้องไปย้ำ4รอบเหมือนอินโทรแล้วก็มันจะกลายเป็นลักษณะนี้อาจเป็นเพราะฉันเองใช้การเกาแบบแพทเทิร์นพื้นฐานเลยไม่ยากแล้วนะครับก็คือเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2ที่ทำให้เธอตรงนี้นะครับเรายังจับคอร์ด G อยู่แต่ว่าเราเป็นเบส F sharp ก็คือเบสเป็นช่องที่2แทนจริงๆมันก็คือคอร์ด G major 7นะครับก็คือไล่มาตั้งแต่อาจเป็นเพราะฉันเองที่ทำให้เธอเสียใจนะครับเบส3 2 3เบส3 2 3 E minor แล้วก็เหมือนเดิมทิ้งกันไปสำหรับคนที่จับ B minor คอร์ดทาบไม่ได้นะครับให้ลงเบสที่สาย4แต่ถ้าคนที่จับคอร์ดทาบได้ลงเบสที่สาย5ง่ายๆเลยทิ้งกันไปไม่มีใครอีกคนคนนั้นอาจคงสิอาจแปะอะไรคงเป็นเพราะฉันเหมือนเดิมเองที่ทำเธอมีน้ำตาเหมือนเดิมเลยทิ้งเธอมาอย่างไม่มีเยื่อใยพอท่อนต่อไปแค่อยากให้รู้แค่อยากได้รู้ว่าเธออยู่ไหนใช้แพทเทิร์นเหมือนกับท่อนแรกก็คือแค่อยากให้รู้ว่าเธออยู่ไหนจดจำไว้ฉันยังห่วงเธอจะยังคงรักก็คงแล้วมันก็จะเข้าสู่อินโทรนะครับในต้นฉบับจริงๆมันจะเล่นแบบว่ามีกีตาร์อีกตัวหนึ่งมาช่วยแต่เราเล่นเป็นแบบอะคูสติกเราเล่นอะคูสติกกีตาร์ตัวเดียวไร้เพื่อนฝูงไร้คนคบเพราะฉะนั้นหยิบเอาอินโทรเนี่ย
หยิบมาเลยนะครับหยิบมาเลยแต่ว่าหยิบมาแค่2รอบสุดท้ายนะครับ2รอบสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งคงไม่ยากแล้วล่ะเพื่อนๆ เล่นได้แล้วนี่ถ้าผ่านอินโทรมาแล้วนะครับแบบนี้เลยอีกรอบนึงสไลด์แล้วก็ซ้ำอาจเป็นเพราะฉันเหมือนเดิมเป๊ะเองซ้ำจนจบท่อนฮุกนะครับซ้ำจนจบท่อนฮุกแล้วก็เมื่อซ้ำตรงนี้แล้วมันก็จะกระโดดมาที่ท่อนสุดท้ายหากแค่ได้พบได้เจออีกทีหากวันนี้ได้มีสิทธิ์พูดไปอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในฉันรักเธออยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียใจฉันรักเธอเป็นอันจบเพลงถามว่ายากไหมบอกกันเลยตรงๆว่ายากว่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆฝึกไปทีละนิดค่อยๆฝึกไปทีละนิดนะครับตรงไหนที่ผมอาจจะเล่นพลาดหรือเล่นผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีการพูดไปด้วยแล้วแสดงตัวอย่างไปด้วยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมยอมรับตรงๆแล้วผมก็เบลอผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะถ่ายทอดอยากจะบอกเทคนิควิธีการให้ทุกคนได้ลองเล่นกันแล้วก็มีความสุขกับบทเพลงเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันพลาดไปผิดไปก็ต้องขออภัยยังไงก็ตามแต่ขอให้ยึดจากแท็บยึดจากเนื้อร้องที่ขึ้นเป็นตัวอย่างขอพระคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาโดยตลอดโดยดีนะฮะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีคำไม่สุภาพหยาบคายไปบ้างหรือหัวเราะมากมายจนเกินเหตุก็ต้องทำใจอ่ะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้ไงคนก็ถึงเกลียดกันไงนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบหรือว่าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆนะครับแล้วก็มาพบกับบทเรียนคลิปการสอนนะครับเพลงใหม่ๆได้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์เวลา 17:00 น.นะครับผมส่วนเรื่องราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพลง cover เป็นนู่นนี่นั่นก็อันนี้ไม่มีกำหนดนะอยากทำวันไหนก็ทำแต่คลิปการสอนมาแน่นอนทุกวันอังคารกับวันศุกร์แล้วมาติดตามกันที่ช่องปูเก๋าราดพลิกนะครับผมโดยณปูสวัสดีครับ